กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณมาลัยพรนะคะ12มิถุนายน2529นะเวลาเกิด 9:00 นตรงไม่ได้บอกวันจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศจะไปได้หรือเปล่าความรักกับการงานเป็นยังไงก็ถามว่าเกณฑ์เดินทางมีหรือไม่ทั้งรอยต่อระหว่างย่าง30กับ31ในมรณะกับสุภาพเป็นสีก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์นะครับแล้ววงกลมก็ตกด้วยอาจจะไปหลังวันเกิดนะครับช่วงครึ่งปีหลังไปละทอดยาวจนถึงช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้าเลยความรักเป็นอย่างไรแต่ความรักหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเป็นกาลีแต่ถ้าคุณไปเมืองนอกและห่างคนรักก็ถือเป็นการแก้ดวงแต่ทั้งหลายทั้งปวงถ้ามีคู่ก็คงจะต้องประคับประคองให้ดีนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณซื้อข้าวสารนะหรือว่าบริจาคเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันเด็กที่ยากไร้ก็ได้นะครับงานก็ปีนี้จะมีคนเป็นแบ็คนะจะมีคนซัพพอร์ตให้การสนับสนุนแล้วก็หลังวันเกิดมีเกณฑ์ริเริ่มในสิ่งใหม่ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสำริดค่ะ19มีนาคม2513เวลาเกิด 10:38 นวันพฤหัสบดีสุขภาพการเงินแล้วก็โชคลาภเป็นยังไงคะดาวการเงินกับดาวการงานเสียนะถ้าคุณทำงานอยู่ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับสภาพคล่องก็รับซ้ายจ่ายขวาของจริงเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบหาโอกาสนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ19ตัว SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณวันลบ1เมษายน2525ค่ะเวลาเกิด 11:23 นาทีวันพฤหัสบดีโชคลาภค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง35ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันอย่าให้ใครยืมตังขอยืมใครก็ลำบากระวังอุบัติเหตุหาโอกาสไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจิรัตค่ะ8กันยายน2525เวลาเกิด 17:35 นาทีพุธกลางวันการเงินการงานแล้วก็ความรักพุธกลางวันนะครับเงินงานกับความรักเป็นอย่างไรปีนี้ชีพจรลงเท้าเดินทางบ่อยก็ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้แต่ถ้าถามว่าถ้าจะเปลี่ยนจากองค์กรเก่าไปหน่วยงานใหม่ดีหรือไม่ให้พยายามรักษาสเตตัสเดิมให้ดีนะครับเพราะเกณฑ์งานใหม่ไม่ค่อยเด่นส่วนความรักถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจประคองได้นะส่วนในแง่ของเงินล่ะการเงินช่วงปีจรย่าง34เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมนะหรือแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเอาละมาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่านะจากคุณปิยรัตน์นะคะ3ตุลาคม2527นะเวลาเกิด 4:04 นาทีพุธกลางคืนถามเรื่องของความรักค่ะบอกว่าตอนนี้ทุกข์ใจมากจะมีโอกาสเลิกหรือเปล่าตุลาพุธกลางคืนตอนนี้ย่าง32ปีนี้ปัตตานีเป็นอายุนะผมก็ยังมองว่ายังเคลียร์ไม่ได้นะยังคงอยู่แต่ในทางกลับกันก็ถ้าถามว่ามีบุคคลใหม่ๆก้าวเข้ามาในชีวิตเนี่ยไม่ดีนะนอกจากจะไม่ดีแล้วอาจจะยังทำให้คุณมีปัญหากับคนรักเดิมมากขึ้นด้วยเกณฑ์ความรักก็ต้องทายว่าไม่ดีจริงๆครับเพราะว่าถ้าเข้าย่าง33ไปแล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่ง34ทรงก็จะใกล้เคียงกับช่วงนี้ไม่ได้ทายให้เลิกนะครับแต่ก็จะเตือนให้ระวังโดยเฉพาะช่วงรอยต่อหลังวันเกิดไปแล้วค่ะแล้วก็เรื่องของงานตอนนี้ทำเกี่ยวกับบัญชีอยู่ค่ะดีหรือเปล่าเหนื่อยแต่ว่ากันยาวๆฮะดีทำบัญชีเหนื่อยอยู่แล้วนะเทคไทม์กับชาวบ้านเขาชั่วโมงการทำงานก็มากกว่าชาวบ้านเขาก็ทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นแอคเคาท์ปกติหรืองานในลักษณะของการออดิตก็ตามครับค่ะแล้วก็เรื่องของการเงินบอกว่าเรื่องของหนี้สินค่ะแล้วก็อยากจะมีโอกาสมีบ้านมีคอนโดจะมีโอกาสไหมคะในระยะสั้นนี้อย่าเพิ่งพูดถึงการซื้อทรัพย์ใหญ่ดีกว่านะเพราะว่าในดวงหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาสภาพคล่องเยอะคือถามว่าในดวงเนี่ยมีเกณฑ์ไหมผมว่าระยะสั้นเนี่ยช่วงปีนี้ถ้าขยับจริงๆก็พอได้นะเพียงแต่ว่าจะอึดอัดมากในช่วงหลังวันเกิดไปแล้วอันนี้ลองดูฮะโอกาสมาไม่เทคก็ได้จ้ะเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะวันอาทิตย์นี้ครับสามารถที่จะประกอบกิจการงานมงคลได้เพียงแต่ว่าอัคคนิโรธตกในยวดยานทุกวันนี้เขามีออกรถวันอาทิตย์ด้วยนะเซลล์ดูแลเต็มที่นะฮะ
ที่เหลือดำเนินการได้ก็9:31 น.ถึง10:00 น.ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยพุธที่15ครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทกัลยโยคนั้นเป็นวันอธิปดีเลือกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอด14:01 น.ถึง14:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงกลางเดือนนะครับกับวันที่18 มิถุนายน 2559วันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับแต่เรื่องราวอื่นดำเนินการได้เพราะเป็นทั้งวันธงชัยทั้งกัลยโยคเลิกล่างก็มีดีผีที่ดีอย่างวันฟูครับ10:01 น.ถึง10:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่19วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามทำอย่างไรนะครับประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลิกล่างไม่เสียนะเป็นวันปลอด9:31 ถึง10:00 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาล่ะนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลนะคะและคุณผู้ชมเองที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของ Miracle Channel ก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage ได้เลย Miracle Channel TV แล้วก็ติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆความตั้งใจในบางครั้งจะสร้างความผิดหวังให้เราได้แต่มนุษย์ที่รู้จักการปรับตัวและเรียนรู้ความตั้งใจก็มักจะตอบแทนเราด้วยความสำเร็จในสักวันเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ